มือปราบสัมภเวสีจากเหตุการณ์ที่คนน้อยไปลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นจนล้มหมอนนอนเสือ่อเธอจึงได้ไปรับขันเพื่อหวังให้รักษาอาการที่เธอเป็นอยู่เมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตเธอจึงได้นำขันไปคว่ำทิ้งจนเป็นเหตุให้คุณส้มผู้เป็นลูกต้องเจอกับสถานการณ์อันเลวร้ายต่างๆเหล่านี้เป็นเพราะอะไรที่ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้คิดแต่ว่าไม่หาวิธีแก้ไม่เป็นก็หันไปทางวัดโดยการบวชพราหมณ์โดยการสวดมนต์โดยการเข้าวัดไปนอนวัดไปนอนวัดก็จะมีเหมือนสิ่งอย่างอื่นตามตลอดแล้วรู้ตัวเองอยู่ว่ามันมีสิ่งดีและไม่ดีคอยตามเราสิ่งไม่ดีก็ตามที่จะตามรังควานเราสิ่งดีคอยที่จะคอยช่วยเราเคยไปนอนที่วัดมันก็มีเหมือนวิญญาณอะไรจะสื่อกับเราได้มีเด็กมานอนทับแขนที่วัดตอนที่เราใส่ชุดพราหมณ์นะนอนตกใจแล้วสลัดแล้วตื่นเช้ามาก็ไปคุยกับหลวงพ่อตอนนั้นช่วง อายุ20กว่าเราเป็นคนทำงานอะเนาะทำงานก็เราเป็นไรเราตั้งครรภ์หรือเปล่าถ้าตั้งครรภ์เราก็เหมือนเรามีรอบเดือนนะเนาะเราก็ไม่เข้าใจก็ลองไปกินยาแล้วจนก็ว่ามัน3เดือนเนี่ยก็ไปให้เขาตรวจเขาบอกมีเด็กอย่างเงี้ย3เดือนเรายังกินยาขับเลือดอยู่เลยเหรอแล้วมันจะอยู่ได้ไหมเงี้ยเราไม่รู้เนาะเรากินยาพวกยาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยคือเด็กมันโตในนี้แล้วเราพอเราจะไปเปลี่ยนไปฉีดยาบำรุงเด็กมาตายในท้องเหมือนว่าเราไม่ได้บำรุงเขาแต่แรกไงเราไปกินยากินอะไรมันไม่ใช่ยาแถมแทงแล้วคือเป็นเรากินยาคือมันยาบำรุงเลือดยาบำรุงเลือดอะไรเงี้ยมันเราเลือดเราไม่ดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี้ถ้าถามว่ามีผลไหมมีพ่อเขาออกมาเป็นตัวเลยพ่อเราก็อันนี้ก็มีผลกับตัวเองนะตอนนั้นเรารู้ว่าตามเราติดเราแต่เราก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าเรารับได้เพราะเราผิดเราสำนึกว่าเราทำเขาแต่ก็ไม่ปีปากพูดยอมรับตรงนี้ก็สวดมนต์ภาวนาให้เขาเหมือนกันแต่ก็ยอมรับว่าเขาอยู่กับเราเคยคนเห็นเนี่ยบอกว่าเห็นอะไรลูกกลมๆไม่รู้อยู่ที่ตัวเราอ่ะมันประกายอยู่ตามตัวหลานอ่ะคนที่ถูกชนตายเขาเคยบอกว่าเนี่ยเห็นอะไรไม่รู้เขาเรียกแม่นะอยู่กับตัวแม่เนี่ยมันลอยล่องลอยเป็นลูกกลมๆลอยอยู่ที่มุ้งแต่ก่อนนอนกลางมุ้งใช่ไหมก่อนที่คุณน้อยจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เธอเคยตั้งครรภ์มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นพี่สาวของคุณส้มนั่นเองแต่เธอไม่ทราบมาก่อนทำให้เธอไม่ทันระวังจนเกิดแท้งขึ้นมาเคยมีหลานทักด้วยว่าพบดวงวิญญาณลอยอยู่กับตัวเธอมันเกิดขึ้นช่วงไหนครับช่วงหุ่นช่วงหุ่นนี้ก็ลูกโตลูกสาวโตแล้วอะโตสิบยี่สิบกันแล้วอะลูกสาวอะแต่เขาก็ซื้อให้เขาไปเห็นสวยเขาก็ซื้อเข้าบ้านแล้วก็บอกว่าไปให้เขาเรียกให้ลงว่าไม่ต้องมาอยู่กับเราให้อยู่ตรงหุ่นเนี้ยมีที่อยู่ที่พักพิงไม่ต้องเล่นร่อนไม่ต้องไปยุ่งกับแม่ก็ทำกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดมากเราปวดหลังปวดไหล่มันเขาเกาะเราอยู่เรื่อยปวดหลังก็ปวดไหล่เขาจะหนักตัวเราไม่เหมือนตัวเราเองเหมือนเราเมื่อยตลอดเวลาเมื่อยล้าเหมือนแค่ว่าเขาอยู่กับเราตลอดเวลานะเหมือนเขาเกาะเหมือนเขาห้อยโหนอยู่กับเราอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรับไม่ไหวนะแล้วก็ส่งวิญญาณที่เรารู้ว่าเราวิญญาณพี่น้องเรายังไม่ได้เกิดทุกอย่างก็แรมก็สุ่มอยู่ในบ้านหมดเนาะนับวันคุณน้อยก็เริ่มรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเธอรู้สึกปวดหลังปวดไหล่และสิ่งสำคัญสุดเธอสัมผัสได้ว่าเหมือนมีใครเกาะตัวเธอตลอดเวลาหรือนี่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เธอพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นนางคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าให้เขาไปเกิดภพภูมิของเขาแล้วเราก็จะได้สบายตัวขึ้นเราไม่ต้องมานั่งแบกภาระปวดเมื่อยตามตัวเราก็ไม่ต้องมานั่งสวดมนต์จนดูแลช่วยตัวเองไงถ้าเราเหมือนเราไม่สวดมนต์ถ้าเราเหมือนเราก็เหมือนตกเหมือนเขานั่นเราเต็มที่เหมือนกันสิ่งวิญญาณพวกนี้นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่เราต้องการทางเลือกที่มาหาคนช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้ไปสู่ภพภูมิของเขาก็เลยไปหาหมอปลาใช่ถ่ายรูป
รูปของลูกรูปในห้องวิญญาณที่ว่าเป็นรูปที่เราตั้งไว้เนี่ยให้เขาดูว่าข้างบ้านศาลทั้ง3ศาลบริเวณเนื้อที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างก็พอถึงเวลาที่ว่าเราคิวของเราที่หมอปลาเรียกไปเราก็เอามือถือให้เขาดูหมอปลาก็สัมผัสว่าที่บ้านน่ะวิญญาณเยอะแล้วตอนไปหาหมอปลาครับได้เตรียมอะไรมาบ้างมั้ยครับทุกท่านตอนนั้นที่พี่ไปอ่ะพี่ก็เตรียมถ่ายรูปบ้านถ่ายรูปศาลไปแล้วก็เอารูปพ่อไปเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เสียแล้วนะตายแล้วเลยบอกใช่ค่ะแล้วหมอปลาก็ถามว่าเป็นอะไรตายมาหรออะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าอ๋อถูกฆาตกรรมถูกยิง .38 ฆาตกรรมเหลือแต่โครงกระดูกเราก็ไม่รู้ว่าเอาศพมาทิ้งไว้เท่าไหร่แล้วคือวันที่ว่าเจอก็เหลือแต่โครงกระดูกแล้วอะที่เขามาแจ้งกับทางเราอะเนาะทุกครั้งที่แกเข้าฝันเวลาพี่สวดมนต์หลังจากสวดมนต์หรือจะอะไรไปทำบุญอย่างเงี้ยแกจะชอบมาเข้าฝันเหมือนมาสื่อว่าแกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาแบบประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เหมือนโดนดึงกลับไปณจุดที่เขาควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่เลยว่าเนี่ยเขาน่าจะช่วยอาจจะเป็นเคสคล้ายกันก็บอกแค่ว่ายังไงอ่ะก็เดี๋ยวผมจะดูให้วิญญาณหรือน้ำแม่อะไรเดี๋ยวคุยให้พี่ไม่ได้ทำแม่ทุกคนถึงน้ำอะรู้ไหมเราอะผีมาเต็มตัวแล้วมันโทษแม่คือเหตุแล้วก็พาผีเข้าบ้านเยอะแยะขึ้นในช่วงเช้าท่านผู้ชมติดตามชมต่อได้เลยครับนุ่งนั่งไปดูใจมอดูแบบนั่งไปเมื่อหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเรามาถึงก็เริ่มเดินสำรวจบ้านทันทีไม่นานหมอปลาก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วก็มีรูปยายรูปคนที่ตายแล้วก็มีรูปพ่อใหญ่ครับโอ้ยเขาไม่ดมเลยเนี่ยอึ้งเลยหัวทะลุจู่ๆคุณส้มก็มีท่าทีแปลกๆครับออกไป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 แม่หนูบอกให้มาอะไรบทสรุปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดไม่ยุ่งอะไรกับใครไม่ทำใครขออยู่กับแม่สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี